สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่อง Lodi Sakura Channel นะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราจะพามารีวิวร้านทำผมกันค่ะแต่ว่าร้านทำผมอันนี้นะคะเราไม่ได้สร้างเองนะคะทุกคนคือมีคนตกแต่งไว้แล้วเราก็มาแจกไอเดียทีหลังนะคะเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวกันเลยนะคะนี่ตรงนี้เลยนะคะเป็นร้านทำผมที่อัปเดตมาใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยนะคะนี่อันนี้เป็นบริเวณในร้านนะคะเข้ามาเนี่ยด้านล่างเขาก็เฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเหมือนจะไม่ได้ตกแต่งอะไรนะทุกคนแต่ว่ากำแพงนี้มันทับกระจกไปทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะด้านล่างเดี๋ยวเราไปรีวิวด้านบนกันบ้างนะคะเฮ้ยเธอเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปรีวิวด้านบนกันนะคะมาทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปรีวิวด้านบนกันเลยนะคะทุกคนด้านบนนะคะก็มีโต๊ะนั่งแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นชั้น2นะคะที่ไม่มีอะไรเลยตอนแรกแล้วเขาก็มาตกแต่งเพิ่มนะคะอันนี้เหมือนจะเป็นบ้านที่แบบอยู่บนตัวร้านหรือเปล่านะทุกคนน่ารักมากเลยดูดิวิวนี้น่ารักจริงๆมีห้องนอนด้วยค่ะนี่ห้องนอนเป็นไงทุกคนมีที่นั่งด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะทุกคนที่แบบเอาไว้แต่งหน้าอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีโต๊ะทำงานด้วยทุกคนโหน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ตกแต่งดีจริงๆนะขอชมเลยแล้วก็มีโซนครัวเล็กๆนะคะกับที่นั่งนะคะจะเห็นวิวรอบๆเมืองเลยนะทุกคนส่วนอันนี้เป็นโต๊ะนั่งรับประทานอาหารนะคะแล้วก็อันนี้ก็แบบว่าจะเป็นที่สำหรับอาบน้ำอะไรแบบนี้เลยนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะกับร้านทำผมร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูไอดีแล้วกันนะคะไอดีนะคะทุกคนก็นี่เลยทุกคน711713354022นะคะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆลองมาดูกันได้เลยนะคะส่วน ID เนี่ยเขาก็เปิดให้เซฟได้ด้วยนะคะทุกคนโหทุกคนสวยมากๆเลยค่ะเผื่อใครจะทำละครสั้นหรือว่ารีวิวก็มาดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ